เฮียกูไปเป็นวัยรุ่นเก่งช้างดิวะช่วงนี้ทำอะไรไม่ค่อยขึ้นแล้วเซ็งวะท้อชีวิตวะเอ้ยเอาดีแม่ยู20เหรอบ้าเฮ้ยพี่ต้องใส่ก่อนแล้วเหรอวะไม่ต้องก็ได้พี่เหี้ยแม่แล้วไงคนล้มโต๊ะบอกเลยแมนยูเหี้ยเอามาหิดผีมนุษย์สวัสดีครับพี่เฉินสวัสดีครับซูก้าเบนดาวอนขอตามสวัสดีครับพี่โอ้ยช่วงนี้พี่ก็แย่เว้ยน้องสวัสดีครับน้องชายช่วงนี้พี่แย่ว่ะไม่มีใครแย่เท่าผมหรอกพี่ไม่มีใครแย่เท่าผมหรอกพี่อืมไม่เสมอไปหรอก มึงลองมองดีๆมันมีคนที่แย่กับมึงก็ได้แต่ผมได้ข่าวมาอยู่อะไรวะมีคนติดลบไปเยอะอยู่พี่เข้ามาทำอะไรอ่ะก็อัปเดตมีอะไรกันไอ้บ้านต้องอัปเดตถ้ามีเดี๋ยวพี่ต้องไปธุระพี่เหมือนกันวันนี้พี่มีธุระก็เข้ามาอัปเดตก่อนเผื่อว่าพวกเองมีอะไรที่แบบว่าต้องอัปเดตกันไงน่าต้องรอแวนนะเพื่อนเออรอรอรอแค่มีเรื่องงานดำนิดหน่อยงานดำทำไมอีกอะใส่นัวกับเป็นทีอาร์พี่ใส่นัวทีอาร์ใส่นัวกันอีกแล้วเหรอมึงเคยใส่นัวกันแล้วปะใช่ไม่ก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่ว่าเพิ่งเมื่อวานพี่เพิ่งใส่กันเมื่อคืนทำไมวะเกิดอะไรขึ้นก็ไปจกปูนนี่แหละพี่แล้วก็โดนกระทืบเฮ้ยเจ้าของใหม่เหรอมีเจ้าของใหม่เหรอร้านนั้นนะพี่ก็ไปจกท่าเรือล่างใช่ไหมพวกผมกับไอ้แวนไปจก2คนนี่แหละพี่แล้วก็โดนแทงเหี้ยมันแน่นอนเอาหมูลงไหลอะไรว่าตอนนี้เขามองว่าเราแบบนุ่มนิ่มไงถูกป่ะจริงพี่แต่เขามองผิดเขามองว่าเรานุ่มนิ่มไงแค่ตีกันแค่หลบใหญ่อะพี่แล้วก็ขโมยรถแต่เราไม่ได้ขโมยนะเขาขโมยรถเดี๋ยวใช่พี่ขโมย40แล้วก็พอแล้วก็300อันนี้แสดงว่าเขาอยากตีกับเราเหรอหรือไงน่าจะแค่หลบล้อหมูอะพี่ผมก็ไม่รู้อะแค่หลบปนใหญ่ๆอะตรงไหนท่าเรืออะไรเนี่ยเขาอยากลองของไงแบบเฮ้ยเยี่ยดูไว้แม่งของจริงก็ว่าอะไรอย่างนี้เพราะตอนนี้เราก็คนน้อยนี่คนก็ไม่เต็มเขาต้องมองกันแหละเป็นธรรมดาน่าจะใช่ครับพี่อาจจะอยากลองของต้องให้แบรนด์มาคุยกับพี่รอตอนแก๊งเราเป็นอย่างนี้ไม่ได้เห็นหลายอย่างเลยนะพี่ชอบนะถ้าผมกลับมาผมก็เพิ่งเห็นกันนี่แหละน้องช่วงนี้ยังไม่อยู่ไงแก๊งเราน่าเหลือมา30กลางๆไม่ถึงด้วยแล้วคนใหม่พี่จะเข้าตอนไหนเห็นบอกว่าเกียร์คัดอยู่อ่ะแต่ใกล้จะเสร็จแล้วที่เกียร์บอกพี่นะใกล้เสร็จแล้วแต่ไม่รู้คืบหน้าถึงไหนนะแต่ว่าใกล้เสร็จอะตอนที่คุยล่าสุด
ไม่หรอกแต่พอเราเคลียร์เรื่องคนจบอะไรจบก็เลยลุยกันเต็มๆแล้วเนี่ยตัดทางอยู่ไอ้แวนไอ้บอกมีปัญหางานดำเลยวะกูบอกว่า40แล้วให้ตะโกนบอกหน่อยไม่ตีปกติไม่ได้มีปัญหามันตีได้อยู่แล้วงานดำอ่ะแต่มาดีครับรูปใหญ่อ่ะมันตีรูปใหญ่อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก๊อตรูปใหญ่เข้าใจว่ามีปัญหาไรขโมยรถได้เลยปะแล้วหมูแวนไม่รู้ว่ากูไม่รู้ไอ้เหี้ยระยำไหนไปวะไอ้เหี้ยบาร์นี่ไปไหนวะเอาไรโล่อ่ะเอาอะไรกับเราวะมีที่ไหนเฮียไรเคสเขาขับรถหนีเคสไอสัตว์มันอยู่ไหนวะคือเมื่อกี้ยังไงครับเนี่ยเราได้ดิมัน40แล้วอ่ะอะไรไม่เกี่ยวพี่ตายแล้วมันรู้ได้ไงเอ้ยไม่รู้กูถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปอะไรพี่ไม่น้ำเขาไม่ใช่รูปถ่ายรูปไว้เขาไม่ใช่รูปจากโซไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกิจกรรมกิจกรรมอะไรก็ได้ดูดังเกี่ยวพี่ว่าไงอันนู้นก็ได้เนี่ยก๊อตมีรูปเนี่ย40มันยังไม่ตายเลยอ้าวเห็นไหมได้ตังก๊อตมาถ่ายรูปไว้กิจกรรมอะไรครับอารูปจากไหนมาครับปะโหลถ่ายรูปอะไรใกล้ก๊อตมันยังไม่ตายไงก๊อตมันยังไม่ตายมันถ่ายรูปตอนโดนยิงไงก๊อตมีแคทก๊อตมีแคท57ใบโอ้เฮ้ยใครเอารถกูโอ้โหเฮ้ยใครเอารถพี่ไปอ่ะก๊อตกันเถื่อนไอ้เหี้ยกะก๊อปกันแบบว่าก๊อปแล้วก๊อปอีกเลยเหรอพี่น็อตพี่ไม่มีรถว่ะเหี้ยกะก๊อปซ้ำก๊อปซากเลยเนี่ยโอ้ยเยอะจังวะไอ้นุ๊กมึงดำคนเดียวเอ้ยไปการ์ดจากไหนนี่คนมันเปิดแพ็คการ์ดเยอะขนาดเลยวะใครขับออกไปวะก็นี่ไงข้างล่างไงอ๋อมันหาได้จากข้างล่างเหรอตอนเนี้ยใช่ใช่ทำไมวะทำไงหาได้จากข้างล่างวะแวนลงบอสไปลงบอสมันสุ่มดรอปแค่เราลงไม่ได้แค่นั้นเองทำไมอ่ะเขาไม่ให้ลงไปโดนกระทืบอ๋อตอนนี้มันนัวข้างล่างกันอยู่เหรอไม่นัวหรอกตอนนี้สามัคคีกันดีถ้าเราลงไปนัวสามัคคีกันดีเราลงไปนัวอ๋อขอตัวแทนคมตั้งยี่ไหนก็อ่ะไปแจกคือคุมข้างล่างกันหมดเลยตอนเนี้ย940ครับใช่รุ่นพี่เขาไม่ให้ลงน้องปี1ขายยุงบนมันขายมันจะกลับไม่ได้ขายหรอกมันจะโชว์พี่ผมว่ามันจะขายทำไมเออเป็นไปได้เออไอ้นกเป็นไปได้สูงรอบแรกคนละแสนเอาป่ะเนี่ย590เพื่อนเอากูเก็บแล้วนะเอาครับเอาครับ633ครับอ๋อคือตอนนี้ข้างล่างมันยังสามัคคีกันอยู่เหรอยังเป็น4เหมือนเดิมเหรอให้มัดด้วยนะมัดได้ๆๆ1100ครับพี่1100ครับข้างล่างคนได้ป่ะคนไม่ได้ครับ1 3 8 1ครับพี่ GC เขาลงอยู่นะพี่เจ๋นผมให้เขาผมให้เขายืมไป 10,000 เหรียญอ่ะใช่เหรอได้แล้วก็นะรอบแรกอ่ะเออก็ดีให้ยืมไปดิแอบลงอ่ะไอ้นุ้งไม่เอาใช่รอบแรกอ่ะละแสนอ่ะอ๋อไอ้นุ้งไม่อยู่แล้วรอแก๊งลงตัวแล้วก่อนว่ะเออไอ้นุ้งไม่อยู่ไอ้นุ้งเพิ่งมาไอ้มัดพี่ไอ้มัดไม่ไอ้มัดบอกให้กูเลย590ไม่เอาเดี๋ยวไม่ถึงน้องเดี๋ยวกูรอเดี๋ยวอ้าวไม่ใช่มึงโทรหามันดิกูโทรมึงถามมันดิไม่เชื่อบอกว่าให้กูเปล่าไม่แต่พี่มาร์ทบอกพี่ผมได้ยินเหรอไม่เป็นไรถ้ามันไม่มากูไม่ให้ไงฝากนักแคปหน่อยดิวะมันไม่ทวงอ่ะเป็นมรดกตกทอดถ้ามันไม่ทวงก็ไม่ให้ไงพูดถึงชื่อก็มาเลยเหรอวะเอารถพี่มาไม่เอาใช่มั้ยแวนใครเอาไปพี่เอาค่าอะไรอ่ะพี่พูดถึงชื่อก็มาเลยเหรอพี่ให้คนละแสนเลยอ๋อเอามาเดี๋ยวมาดิเครื่องรางนี่มันแรงจริงๆโลมาร์ทกูแค่พูดถึงเองแหละพี่เชนครับไอ้แซมฝากบอกว่าเดี๋ยวขอเบิกค่าเพนอะไรนะ 20,000 ขวดด้วยครับไอ้แซมฝากบอกเบิกค่าเพย์ 20,000 ขวดได้ได้ดิเดี๋ยวไม่มีใครมาไอ้โทรหรอแซมสักยังไอ้ซิโร่มันตายตรงไหนอ่ะไม่รู้ครับมันบอกให้มันรอเงินจากพี่อ่ะวันนั้นกดกี่บาทอ๋อแล้วพี่อ่ะได้ใช่ไปไหนอ่ะแซมไปยังอ่ะมันบอกให้เอาไว้กับผมครับเดี๋ยวผมเท่าไหร่ขวดเท่าไหร่พัน3มันใช่ครับมันบอกว่าทั้งหมด 23,400,000 มันบอก 23,400,000 เหรอใช่ครับพี่เมื่อวันนั้นมันจะขอพี่แต่ว่าพี่ไปก่อนเร็วเรื่องได้ได้พี่เดินครับพี่นุ๊กจะบินเงินผมครับพี่หลงเห็นเป็นหลักฐานเลยเนี่ยพี่นุ๊กเร็วเฉยมันก็ได้ยินเมื่อกี้ได้กูได้ยินกระเป๋า 1,100 ครับพี่นี่ครับครับกูได้แสนนึงแล้วพี่นุ๊กเขาจะมาเคลมเงินกูไปเนี่ยดีนะที่พี่หลงเขารู้อ่ะไม่งั้นกูไม่ได้เงินนะเนี่ยมึงให้มันอีก 50,000 มึงก็ได้ 150,000 เท่ากันกูตัดคลิปลงแป๊บไอ้มาสัตว์ที่ใส่เสียงมาอีก 50,000 ได้ 150,000 เท่ากันกูไม่รู้ไม่คิดว่ามึงเป็นคนแบบนี้ไอ้มัดเฮ้ยกูแบบเลยสิรู้มั้ยอ่ะพูดเลยเราอยู่เดียววะแล้วนี่ได้ข่าวสุขข้างล่างมันยังคุยกันอยู่อ่ะยังเป็นพวกญาติดีกันอยู่อ่ะใครบ้างวะใครรู้บ้างวะเดิมป่ะถามหลงไหมหลงไทยหลงไอ้แวนไอ้แวนมันรู้เพราะมันลงบ่อยได้อัปเดตวะข้าราบไปแกวะหลงคุยล่าสุด890เยอะนะที่กูไปคุยกับมันเมื่อวานมึงให้แล้วใช่ป่ะเมื่อวานเยอะคืออะไรวะเขาเรียกกันสมาคมตัวตุ่นอะใช่เหรออืมฝั่งข้างล่างอะ
ไอ้บอสมีอะไรวะมีหลายแก๊งมีหลายแก๊งมีหลายแก๊งหลักๆอ่ะมันมี3แก๊งมันมี911ตา VITR 4 4หลักๆอ่ะ4แก๊ง OC อีกแก๊งนึงผมลงไปเมื่อเช้าเจอมันเยอะเยอะเยอะกว่าพวกนั้นอีกไม่ OC มันเพิ่งเพิ่มเข้ามาไงแบนโอ้มันมี AR ก็หมดทุกคนแล้ว OC อ่ะแต่หลักๆตอนแรกก็พอเข้าใจได้ผมไม่อยากไปร่วมกันก็สุดท้ายจะไม่ให้มันพูดมันก็พูดกันอยู่ดีถูกปะล่ะพี่เจ๋งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันผลประโยชน์ร่วมกันปะมันทำอะไรไม่ได้หรอกมันต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วมันต่อให้ไม่พวกมันก็พวกอยู่ดีเข้าใจไหมตอนนี้ลงเมื่อวานในฮานูในหน้าบ้านนะพี่ผมบอกก่อนผมโดนยันแลนเขียวอะคือไงวะอ๋อตีลงไหลจุดการดำอะตีลงไหลแล้วก็ตียันแลนเขียวนะแลนเขียวใช่ไม่ใช่ลงไหลครับไม่ใช่ลงไหลครับรัวเอาเล้าหมูครับลงไหลด้วยลงไหลก็ตีตรงนี้เหมือนกันลงไหลด้วยลงไหลคือของผมถึงเล้าหมูของผมว่าชาร์จพี่หมูกูโดนยันแลนเขียวเดี๋ยวขโมยรถด้วยแล้วก็ผมขับผ่านท่าเรือล่างผมยังไม่จบวนนะโดนดึงยางเจอส่วนที่ปีกหักเลยมีดึงยางด้วยเหรอไม่คือยิงยางเลยคือแต่ผมแค่ขับอยู่แค่ท่าเรือล่างผมยังไม่ได้ลงไปจบอ่ะนี่มันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันเมื่อวานสั่งสอนพี่ปีศาจไปนิดหน่อยเมื่อวานใช่เหรอใช่พี่อ่ะสั่งสอนเลยวะเขาสั่งสอนเราหรือเปล่าเออมาสั่งสอนพี่ปีศาจไปนิดหน่อยนี่แหละฝันร้ายจากลอนดอนเว้ยอย่าไปคิดมากเลยพี่เจนครับเราจะได้ FA ครับใช่ไหมครับพี่เลิฟเราจะได้อะไรครับน้อง FA ครับครับพี่ก็20หน้าเหี้ยมันจะไปพูดอะไรวะนอนเจ็บไม่กูโทรไปบอกไทนางแล้วไม่ต้องยิงเพิ่มนะมันเล่นกับแชมป์ลีกมันอย่าไปยิงเยอะเออก็ยังดีขอบใจว่ะ1ลูกจบ1ลูกจบ2ลูกเมื่อคือชนะเพื่อนถูกปะล่ะก็ใช่แต่ว่าจริงๆกูว่ามันก็ไม่น่าต้องเยอะกว่านี้แล้วนะ20มันก็มากแล้วอ่ะเซฟแมนซีด้วยไงคือเค้าเป็นแชมป์ลีกไงพอแล้วมันยิงเยอะก็แบ่งกันไปแค่นั้นเองไอ้เหี้ยก็ชิวๆน่ะเหี้ยแล้วปัญหาคือจบ20อย่างงี้โอ้เหี้ยแต่แมนซีก็เซ็งดีวะใส่หน้าดูกระชากรอยยิ้มมั้งมันไม่มีรถป้าไม่กดจีว่ะไปรับมันเลยดิมาตายอยู่ตรงไหนเลยวะไม่กดจีมันมีนี่ด้วยเฉินเรื่องไงวะแต่บางทีมันไม่มีอะไรหรอกแค่เล่าให้ฟังเฉยเรื่องร้านเมื่อวานใช่ไหมไงวะก็คือสมมติกูเจอ3แก๊งใช่ไหมกู NDR ซาเวียสมมติกูมาก่อนเมื่อยังเมื่อวานเอ็ดเขียวกูมาก่อนแล้วก็เขาก็เจอกันถูกปะเขาต้องเจอกันก่อนซาเวียก็ใช้ไม้ปกติก็คือโหวตได้แต่วุฒิล้วนก็ถึงมาเจอเราปุ๊บมันใช้สนับเละทุกรอบที่เจอเราใช้สนับแต่ถ้าเจอแก๊งอื่นใช้ไม้แก๊งอื่นมาเลยโหวตใช้อาวุธล้วนซึ่งเราโหวตเล่นปืนไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะอ้าวก็โหวตส่วนมากมันเป็นอาวุธล้วนไงโหวตส่วนมากเป็นอาวุธล้วนไม่อยู่ที่ว่าเจอใครไม่ใช่เหรอวะไม่สมมุติ4แก๊งเนี่ยมึงจะโหวตกันเลยว่าใครไม่ตัดตรงนั้นไปได้เลยมันไม่ได้มีอะไรแต่คือที่มันจะเล่าฟังเฉยที่มันจะเล่าอ่ะคือซาเวียที่สนับอ่ะเขาเล่นกับแก๊งอื่นอ่ะเขาไม่ใช้สนับแต่เขาจะมาใช้กับเราเนี่ยแค่นี้เลยเออแต่ไม่ได้มีไลน์เล่าให้ฟังเฉยไม่คือแก๊งเขาอาจจะขอหรือเปล่ามึงได้ไปขอเขาก่อนหรือเปล่าไอแวนไปไหนวะไม่รู้อะมึงได้ขอเขายังไอแวนคือถ้ามึงไม่ได้ขอมึงกูก็ลืมขอด้วยดิรุ่นพี่ปีสามเขาเรียกแก๊งอื่นเขาอาจจะขอแบบพี่ไม่สนับได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยมึงลองขอเขาก่อนดีถ้าขอแล้วเขาไม่ให้ก็ว่าอีกอย่างแล้วถูกไหมล่ะเจ๊หลงพูดก็ถูกอย่าเพิ่งไปตีพอยตีพายไม่ต้องไปด่วนสรุปเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นมันกลายว่าเจตนาก็ความหมายก็จะเปลี่ยนไงถูกไหมใช่แต่ไม่ได้คิดอะไรนะแล้วเขาไม่ให้ก็อีกเรื่องนึงแต่นั่นถ้ามึงยังไม่ได้ขออ่ะยังไม่ต้องคิดอะไรเว้ยก็ถูกที่หลวงพูดก็ถูกต้องมองให้กว้างไว้ก่อนตอนนี้ก็อาจจะคิดเขาไปจะคิดอย่างนั้นก็ได้เป็นไรวะมีเหตุผลนั่นแหละว่ามึงก็ลองคุยกับลูกพี่เขาดูไม่เป็นไร
ยังพอไอ้นี่ได้อยู่จะส่วนงานดำเดี๋ยวนี้มันเดือดขนาดเลยหรอวะงานนงงานดำอ้าวเงียบกันเชียวเดือด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 ครับพี่เนี่ยครับถ้าเป็นถ้าเป็นคาตีนขโมยรถใช่ถ้าเป็นจุดใหญ่อ่ะเดือดเดือดอยู่ก็ตีงานดำนี่คาตีนกันเลยอ่ะคือมีคาตรงคาตีนกันด้วยอ่ะครับคาตีนคือรถด้วยครับไล่สุดนะครับพี่โอ้โหสมมติพี่ตายมึงคิดดูเราหมูมันยาแลนเขียวได้มึงว่าสุดปะล่ะไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนเลยเนี่ยสงสัยน่าจะเก็บกดไปได้คนเป็นโจรก็ต้องเก็บกดไปธรรมดานี่พอเข้าใจอันนี้คือนะเพ่น่าจะมีภาพอยู่เลยมันหายไปไหนไม่รู้ซ้อมครับนั่นจะซ้อมกันอยู่ช่วงนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องรับความเสี่ยงวะถ้าถามกูอ่ะใช่ใช่เพราะที่กูคุยกับเอทีอาร์ไปอันนี้เฉพาะเอทีอาร์นะคือไปพร้อมกว่าก็เอาไปอ่ะแค่นั้นเองถ้ามึงไปเหยียบเขาอ่ะเขาก็คิดได้เอามึงไปเหยียบเขาแสดงว่ามึงพร้อมเขาก็กลับมาเหยียบมึงบ้างดิถูกปะล่ะเราหมูอะไรเงี้ยหลงไหลอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นเหมือนกับว่าใครพร้อมกว่าก็ควรได้ผลประโยชน์นั้นไปใช่ตัวไหนเรื่องเล่นเต็มระบบหรือไม่เต็มระบบกูว่ามึงสัตว์ได้เลยคือถ้ามันเป็นสิ่งที่มันทำได้อ่ะมึงก็ต้องยอมรับเว้ยแค่นั้นเลยแต่อะไรที่มันทำไม่ได้แล้วเขาทำอะไรค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงอืมไอ้ก็ถูกต้องเพราะมันก็ไม่ได้มีกฎอะไรถูกปะล่ะมึงต้องคิดกันก่อนอ่ะเวลามึงจะทำอะไรอ่ะทุกวันเนี้ยถ้ามึงจะเลิกการเล่นแล้วอ่ะถ้ามึงเล่นอยู่ในขอบเขตไม่ผิดกฎแล้วมึงรับได้มึงเล่นไปเว้ยมึงเล่นให้สุดเลยเขาตอนนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราก็ยังรับไม่เต็มคือเขาทำอะไรมามึงก็ทำได้เว้ยไม่ใช่ว่ากูห้ามนะเว้ยมึงทำได้นะเว้ยก็ถูกเพราะถ้ามึงบอกว่ามันไม่ได้ผิดกฎหรือว่ามันทำได้ปกติก็ไม่น่ามีอะไรต้องกังวลปะวะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังรันได้ไม่ค่อยเต็มร้อยต้องรอเรื่องคนที่จะสรุปอ่ะจุดยาจุดหนึ่งมึงไม่โดนกันใช่ไหมล่ะพวกเก็บสารอะไรพวกเนี้ยไม่โดนเก็บได้สบายโอ้ยนั้นก็ยังไม่ซุนเหมือนตอนแรกที่ก่อนที่กูจะไปคุยกับเขาอีกก่อนนั้นมึงซุนกว่านี้ตอนนั้นโดนรุ่นพี่ปีสามซาเวียเล่นอยู่กองเหลืองอ่ะกองเหลืองได้โดนไหมกองเหลืองไม่โดนตอนนี้แย่งกันทำปกติก็มันก็ถือว่ายังไม่ได้บีบแค่ชัดเจนเรื่องผลประโยชน์ใช่เขาว่าชัดเจนของเขาเขาว่าอยู่ท่าเรือล่างอ่ะว่าปีหนึ่งน่าจะหลงทางไปท่าเรือล่างมั้งเลยโดนปีสามที่มึงไปอ่ะเพราะว่ามึงคิดว่ามันไม่มีใครจกใช่ปะล่ะที่มึงไปกันอ่ะมันไม่มีใครจกก่อนอันนี้จบมันก็ไม่มีไรก็ยืนจุกกันข้างกันเลยอ๋อแต่เมื่อวานนี้มันแค่เอาแต่ถ้าถามกูมึงก็ทำถูกแล้วเว้ยคือต่อให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมึงไปจกตรงนั้นอ่ะมึงไม่ทำเขาอ่ะกูว่ามันก็ถูกแล้วต่อให้เขาจะทำอะไรมึงอ่ะใช่แต่ผมไม่ได้เอาแต่เขาทำมึงแล้วส่วนกลับอ่ะมันทำได้เว้ยแต่พี่ยังไม่อยากแบบช่วงเนี้ยคือไม่อยากให้แบบมึงไปเปิดหรือทำอะไรที่แบบไม่ได้เปิดเลยพี่พวกเราเราไม่พร้อมอ่ะเขาเปิดอย่างเดียวตอนเนี้ยที่เราโดนอ่ะคืออันนี้คือเขาเปิดอย่างเดียวผมไปจอดท่าเรือล่างก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็ดีแล้วก็ดีพี่ว่าส่วนหนึ่งเขามองว่ามันเป็นอย่างที่บอกว่าคือเขาอาจจะมองอย่างนี้ว่าในตอนมึงพร้อมมึงก็คุมได้ใช่ไหมตอนนี้กูพร้อมกว่ามึงพี่คิดว่างั้นนะฉะนั้นพี่เลยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติฉะนั้นเรื่องปกติจริงแต่ว่าถ้าพูดกันในมุมของแบบว่าไอ้นี่เลยนะเรื่องแบบว่าตอนนี้ใครมีกำลังที่จะคุมผลประโยชน์ได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของกำลังที่ใครจะคุมผลประโยชน์ได้กูก็ยังมานั่งนึกต่อนะว่าระหว่างซาวียาเอ็นทีอาร์ตัวนี้ใครมีกำลังมากกว่าหรือว่าเขาแบ่งกันคุมรุ่นพี่ก็น่าจะคุยกันครับไม่รู้เขาแบ่งกันคุมเหรอซาวียาคือซาวียาไม่เอาอะไรเลยพี่ซาวียาลงข้างล่างแล้วก็ข้างบนก็ฟาร์มปกติไม่ได้คุมนะที่ไหนตอนที่ซาวียาเขาผมมองว่าข้างบนไม่แย่งกันอยู่แล้วอะระหว่างซาวียากับเอ็นทีอาร์เพราะข้างล่างเขา
เขาอยู่ลำเดียวกันอ่ะมึงพอเข้าใจใช่ป่ะแล้วข้างบนพอเข้าใจแล้วข้างบนอ่ะเขาจะมีปัญหากันเพราะอะไรอ่ะกูนึกภาพไม่ออกเลยก็เลยเขาหัวกันเรื่องผลประโยชน์ก็แปลว่าเขาได้ข้างล่างก็ได้เขาได้ข้างบนซาเวียมองคือสำหรับกูนะซาเวียคือวางตัวแบบเป็นจัดดีจัดเลยนะเว้ยตอนนี้ไม่ยุ่งใครเลยซาเวียสำหรับกูอะซาเวียคือแข็งสุดนะแต่คือก็ไม่บ้าไม่ได้บ้าไม่ได้แบบดุดันอะไรขนาดนั้นอะคือก็ตามแนวทางของแก๊งเขาอะไม่ยุ่งกับใครถ้าใครไม่ยุ่งก่อนอะไรเงี้ยประมาณอารมณ์เหมือนโอเวอร์อะพอเข้าใจซาเวียชัดเจนในจุดยืนแต่โอเวอร์ไม่รวมกับใครแต่โอเวอร์ไม่รวมกับใครก็แปลว่าตอนนี้ซาเวียก็คือยังต้องใช้ผลประโยชน์ร่วมกับทีมก็เลยแบ่งกันทั้งบนทั้งล่างอย่างนี้ถูกไหมบนไม่น่าป่ะพี่มีแค่ข้างล่างเดียวก็หมายถึงว่าก็แบ่งไงคนนึงก็เอาบนไปคนนึงเอาล่างไปอย่างเงี้ยไม่สองอย่างไอ้ทีมมันเอาหมดข้างบนซาเวียแทบไม่ได้แบบขออะไรเลยแต่ว่าที่ไอ้ทีมมันไม่ได้มาตีหลุมใหญ่หรอกซาเวียหมดไม่มีเลยซาเวียต้องใช้ว่าเขาไม่ได้คุมดีกว่าซาเวียเขาอะไรก็ได้เข้าใจป่ะเขาทำปกติเล่นร้านทำก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นานแล้วนะเขาไอ้นี่ป่ะไอ้เก็บสารป่ะตอนนี้เขาก็ยังคุมอยู่พี่อ๋อที่เขาคุมที่เขาคุมเก็บสารนะรุ่นพี่อ่ะแต่เวลาแก๊งอื่นไปเขาก็ให้จกป่ะยกเว้นแก๊งที่แบบเขาอาจจะไม่โอเคไม่ให้พี่ตอนนี้มีแค่ยกให้แค่ไทเดนกับคนเจอจุดครับอ๋อตอนนี้รุ่นพี่โอเคให้แล้วเหรอใช่ตอนนี้ซาเวียคุมอยู่เรื่องเก็บสารใช่แต่เขาคือจุดอื่นนะคือเขาขอแค่จุดเดียวถูกปะล่ะแต่จุดอื่นเขาปล่อยเก็บปะหรือว่าเขาเอาทุกจุดเลยถ้าเป็นแก๊งอื่นถ้าเจอแก๊งอื่นไหนเขาไปเจอครับพี่ถ้าสมมติว่าอย่างจุดตรงสนามบินทะเลทรายครับพฤษภาเจอก็มีแค่พฤษภากับไทเดนได้แค่นั้นถ้าใครเอาแฟนไปด้วยเขายกให้คนหนึ่งแต่ว่าถ้าเอาแก๊งอื่นไปที่เป็นแฟนเหมือนจะแทงนะเท่าที่ผมฟังมา